พลเอกวิวิลและนายวิษณุรองนายกรัฐมนตรีค่ะต่างก็เปิดเผยนะคะว่ายังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มประวัติและคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีค่ะขณะที่วันนี้นะคะนายเทวันลิปตาพลบหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาก็ได้เดินทางเข้ามายัางทำเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อยื่นแบบฟอร์มประวัติและคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีโดยยอมรับนะคะว่าตื่นเต้นและก็ยังไม่ทราบค่ะว่าตนเองจะได้รับตำแหน่งใดค่ะ ค่ะแม้ว่าวันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอจะยังคงอยู่ระหว่างการประชุม G20 ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวของรองนายกรัฐมนตรีตามปกติโดวยวันนี้ค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีภารกิจเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปั๊มน้ํามัน,มนแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงการถูกทาาทาม นั่งรองนายกรัฐมนตรีอีกสมัยว่าส่วนตัวเขาไม่ตอบในเรื่องดังกล่าวค่ะและขณะนี้ยังไม่ได้เขียนแบบฟอร์มเพื่อกอบประวัติในการตรวจสอบคุณสมบัติแต่อย่างใดเพราะตอนเองยังไม่เห็นแบบฟอร์มอะไรเลยส่วนที่ประชาชนต้องการจะได้รัฐบาลชุดใหม่เร็วๆนั้นก็จะต้องรอขั้นตอนการโปรดเกล้ารายชื่อคณะรัฐมนตรีลงมาก่อนค่ะ ขณะที่นายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการกรอกแบบฟอร์มประวัติและคุณสมบัติการเป็นบบรัฐมนตรีว่าตนเองยังไม่ได้กรอกค่ะเพราะยังไม่ได้มีการส่งเอกสารมาให้ตนเองแต่อย่างใดและก็ไม่กล้าตอบนะคะว่าตนเองจะได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่จึงไม่ควรพูดอะไรในเวลานี้ซึ่งขณะนี้ค่ะได้มีการส่งให้กับพักการเมืองต่างๆกรอกแบบฟอร์มแล้วสําหรับพักการเมืองต้องส่งแบบฟอร์มภายในวันนี้แต่คาดว่าบางคนอาจไม่แล้วเสร็จภายในวันนี้พอ ยังต้องรอข้อมูลของคู่สมรสและบุตรก่อนซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหลังจากได้มีการตรวจเป็นการภายในเรียบร้อยแล้วสำหรับกรอบการส่งแบบฟอร์มของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนเดิมนั้นจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลอยู่ดีแม้ว่าจะมีข้อมูลเดิมอยู่แล้วและไม่ได้กำหนดกรอบเวลาไว้ชัดเจนแต่ทั้งหมดพลเอกประยุทธ์จะเรียกหาหรืออีกครั้งหลังกลับจากการประชุม G20 ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ ขณะที่วันนี้เองนะคะนายเทวันลิปตาพันลบหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาก็ได้เดินทางเข้ามายัางทําเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นแบบฟอร์มแสดงประวัติและคุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีโดยยอมรับคะว่าตื่นเต้นและยังไม่ทราบว่าจะได้ตําแหน่งใดส่วนกรณีหุ้นสื่อนายเทวันกล่าวนะคะว่าพร้อมชี้แจงเอกสารเรื่องหุ้นตามที่สารรัฐธรรมนูรับคําร้องโดยยืนยันนะคะว่าตนเองไม่ได้ทําธุรกิจสื่อเป็นเพียงธุรกิจที่ดินของมารดาที่เพิ่งโอนให้ตนเองเท่านั้นและส่วนตัวก็เตรียมที่จะโอนหุ้นคืนให้กับมารดาแล้วค่ะ เช่นเดียวกับนาวาตรีสุธรรมระหงนะคะผูมในการพักประชาธิปัตย์ที่ได้เดินทางมายื่นเอกสารแบบฟอร์มแสดงประวัติและคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีทั้ง7คนของพักประชาธิปัตย์โดยยืนยันคําว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของคุณสมบัติและไม่มีการเปลี่ยนตัวว่าที่รัฐมนตรีทั้ง7คนของพักประชาธิปัตย์แต่อย่างใดส่วนจะให้ดํารงตําแหน่งอะไรก็จะมีการพิจารณาภายหลังซึ่งส่วนตัวเดินทางมาในฐานะตัวแทนทั้ง7คนของพักประชาธิปัตย์ค่ะ นิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพอราดาชื่อลุงรายงานจากทำเนียบร,รัฐบาลค่ะ